Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Curaçao là một cái tên xa lạ, thậm chí nhiều người lần đầu tiên nghe tới đất nước này. Trước đây, Curaçao là một vùng đất tự trị của Hà Lan ở hải ngoại. Kể từ năm 2010, Curaçao tách ra trở thành một quốc gia, cấu thành nên Vương quốc Hà Lan. Dân số năm 2017 vào khoảng hơn 160.000 người, con số quá nhỏ so với 90 triệu dân Việt Nam hiện nay. Tháng 3 năm 2011, Curaçao xuất hiện trong danh sách thành viên FIFA với tư cách là đội bóng kế thừa Achilles Hà Lan trước đây. Trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên của Curaçao là cuộc chạm trán với đội tuyển Dominica vào ngày 20 tháng 8 năm 2011. Theo thống kê của trang web chuyên định giá chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt Đức, đối thủ của đội tuyển Việt Nam hiện có tổng giá trị 21,5 triệu đô la, cao nhất trong các đội dự King's Cup. Về lực lượng, các tuyển thủ Curaçao chủ yếu thi đấu tại châu Âu, mà trong đó tập trung nhiều ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Một số các tên nổi bật có thể kể đến như là Eloy, Ruendi Martina. Cầu thủ mà người hâm mộ Việt Nam quen mặt nhất là Lindro Bacuna, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Cardiff City ở giải ngoại hạng Anh. Dù không phải là đội bóng lớn trên thế giới, nhưng nếu xét về mặt bằng với đội tuyển Việt Nam, Curaçao thực sự đáng gờm khi có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Đây sẽ là dịp tốt để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ hội cọ sát với các đội bóng mạnh ngoài khu vực châu Á. Trong cuộc họp báo gần đây nhất, hậu vệ ngôi sao Kiko Martina cho biết: "Chúng tôi đến đây để vô địch King's Cup." Ở trận mở màn King's Cup 2019, đội tuyển Curaçao đã dễ dàng đánh bại đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của đại diện bóng đá Caribe thuộc về Roniani Bonevasia, Elshan Winsihoi và Lindro Bacuna, trong khi Sunny Cherry là người ghi bàn duy nhất cho Ấn Độ. Với kết quả này, đội tuyển Curaçao sẽ bước vào thi đấu trận chung kết King's Cup 2019, còn Ấn Độ chơi trận tranh hạng 3. Curaçao đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Ấn Độ bằng lối chơi tấn công nhanh, đơn giản và hiệu quả. Đây sẽ là thử thách đầy khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn sẵn sàng chiến đấu trước mọi đối thủ. Vì thế, trồng vàng hoàn toàn có cơ sở để tạo nên bất ngờ trước đối thủ rất mạnh này. นี่ก็เคยเล่นอยู่ในลีกยุโรปกับทางโกดิงเก้นมาเหมือนกันนะครับจะไม่ใช่ทีมชั้นนำที่เราคุ้นหูกันแต่ก็เล่นในทั่วยุโรปมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เร่งจังหวะนั้นโอกาสพลาดก็น่าจะน้อยทั้งสองทีมครับในเวลาครองบอลนอกจากบอลยาวเลยครับถ้าหลุดไล่แล้วเกี่ยวก็มีโอกาสที่จะใส่ลูกนี้ครับแล้วเสาสองครับลดไปใช้บอลยาวนะครับวางข้ามแนวรับของคูราซาวครับอาชีพนะครับบอลกระชากนะครับเท้าขวาต้องแหวกเข้าในครับสกัดลูกนี้หว่าเสือตะพุสินไม่ว่าแรกนี่เล่นตัวรุกก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นริมเส้นซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับจังหวะได้ยิงนะครับอยู่ด้านหน้าด้วยครับยังเก็บตกจังหวะสองครับอินเดียพยายามจะเข้าสกัดโอ้โหบอลแก้ไขเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาแล้วเข้ามายิงนี่เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากนะครับขึ้นนำ 1-0 ครับจังหวะปั๊มบอลสุรินทร์ก็ไม่ขาดนะครับโดนปัดเข้ามาแต่นี่ทางด้านภูพิสิงห์ไปด้วยครับประตูนะครับยิงไข่2ลูกครับคุณไกสอนจำชื่อแม่นเลยครับครองสถิติทั้ง2อย่างนะครับลงสนามให้ทีมชาติอินเดียมากสุด107นัดแล้วก็ดาวซันโด7ประตูดูจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วแปะแตะหลบ1จังหวะหน้าปากประตูโล่งๆครับไม่น่ารอดครับเรียบร้อยครับ 2-0 กลางวัย26ปีจากเดนฮาร์กนะครับต่อบอลกันไม่กี่จังหวะนะครับแล้วเปิดมาลูกนี้ทะลุไปหมดเลยครับไปดูความเร็วของเอลสันฮอยครับเดชจิงการพยายามจะมาปิดมุมเสาแรกก็ไม่รอดนะครับเพราะมุมมันค่อนข้างจะเปิดกว้างครับหลอกด้วยสายตานะครับให้ทางกองหลังของอินเดียนั้นพอวงก็จะมีคนเติมมาหรือเปล่าแล้วก็ยิงทันทีครับร
ประตูที่7ในนามทีมชาตินะครับจากการลงสนามนัดที่19ในเกมวันนี้ครับมาได้บ้างครับให้กันใกล้ๆตามช่องเติมเกมขึ้นมาครับสุภาสิทธิ์ได้เปิดเข้าไปล้มไปก่อนเอ้าเข้าทางครับเกี่ยวลูกนี้ผู้สินเป่าแล้วเอ้าอีกครั้งนะครับจังหวะได้จุดโทษของอินเดียครอสเข้ามาย้ำจะมงนะครับแล้วยกเท้าสูงครับจูริสคาโรลิน่าแต่ว่าถ้ามองจากภาพช้านี่ก็ต่างคนต่างเล่นบอลนะครับเพียงแต่ว่าผ่านครึ่งชั่วโมงพอดีครับสุนิลเชตรีเล่นแล้วยิงโอ้โหเสาแรกเกือบจะไม่ผ่านเหมือนกันครับโอ้แต่สุดท้ายก็ได้ประตูครับสองครับติดปลายมือของอีรอยรอมด้วยนะครับแต่ว่าตั้งใหม่ครับคูโก้มาร์ติน่าแทงบอลไขว้ต่อโอ้โหหลุดเลยครับหลุดแล้วแต่งบอลเลือกยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมันมีเวลาเยอะเกินครับยึกยักเลยนะครับจังหวะที่หลุดไปของเรียนโรบักคูน่าครับมีจังหวะจับบอลแล้วเลือกมุมยิงเลยครับก็ไม่ได้หนีตัวของกูปิซิงมากเท่าไหร่ครับแต่ด้วยทิศทางแล้วก็ความเฉียบคมครับเรียนโรบักคูน่าครับยิงให้กูราซาวครับทิ้งห่างไปเป็น3ประตูต่อ1ลูกที่12นะครับในนามทีมชาติจากการลงเล่น20นัดนะครับแหมหลุดมาตรงคนครับดูใหญ่แต่ไม่ช้าครับอันตรายเหมือนครับจาฟาริอัสเอาเลยครับจังหวะของอินเดียให้ออกมาแล้วเลือกปัดลูกนี้โอ้โหปัดไปด้วยครับเข้าทางหรือเปล่าสกัดอีกทีนึงแถว2แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโครงสร้างดีที่คุณไกสอนเรียนให้ทราบครับพวกเขาใช้นักเตะที่มีทัศนคติที่ดีความคิดที่ดีนะครับช่วยยกระดับฝีเท้าเหมือนกันดูเกมกันต่อครับโอ้เบียดแข็งแกร่งกว่าแต่จ่ายลูกนี้ได้หรือเปล่าล้มไปผู้สินไม่ให้แล้วนะครับแต่ล้มง่ายไปนิดนึงครับหันมองวุฒิสิทธิ์ค่อนข้างจะหลากหลายเลยบอลเปิดครับลึกเข้าไปเสา2ได้ช้าซะด้วยครับไม่ใช่ไกลที่ไหนเลยครับเอสันฮอปเยี่ยมเลยนะครับจังหวะเปิดเข้าไปของเควาโลครับเหยียบมองนิดเดียวครับเห็นเอสันฮอยเติมมาทางเสาไกลครับได้ยิงด้วยนะครับเสียดายครับบอลไม่ตรงกรอบไปครับเอสันฮอยลุยแหวก2ครับแบก2แต่งนี้ตัว3แล้วใส่ลูกนี้โอ้โหปัดเลยครับยังเอาอยู่ครับหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยปล่อยให้อินเดียได้ทำเกมเหมือนกันเติมเกมรุกครับแล้วก็ให้กันตามช่องล้ำหน้าครับเกวาโรเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาครับบอลยาวของทางอินเดียได้มองโอ้ยน่าเหมือนจะชนเสาหรือเปล่าครับลูกมองทางซื้อเชตจังหวะนี้ของกุราซาวแต่งเข้าซ้ายยิงตามบล็อกเอาไว้ครับไม่ยอมให้เกวาโรได้ยิงอีกทีนึงโอ้ยหมุนขึ้นมาบอลตกพื้นนะครับเกินเปิดเข้าไปหลุนลูกนี้ไอ้โมปัดทิ้งครับโอ้ไม่รู้โดนใครนะครับแต่ว่าเสียเขาได้เตะอีกทีเปิดมานี่บอลเลยไปหมดนะครับเหมือนจะเป็นหมายเลข